มีอีกหนึ่งวงไงมีหนึ่งวงแต่ว่าวงนี้เขามาในฐานะเจ้าของรางวัลเพลงแห่งปี25 Hours ค่ะสวัสดีค่ะคุยกันนั่นคือเพลงไม่เคยนั่นเองนะคะต้องขอบอกว่าเพลงนี้ฟังกี่ทีแล้วก็แบบซึ้งทุกทีเลยอ่ะยื่นไมค์ให้เลยค่ะก็ขอบคุณครับเพราะว่าทุกครั้งที่ร้องก็ซึ้งเหมือนกับร้องครั้งแรกเสมอเหมือนกันเพลงนี้ค่ะต้องบอกว่าเตยแอบทราบมาจากคณะกรรมการนะคะว่าที่ได้รางวัลจากเพลงไม่เคยเนี่ยเป็นเพราะเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาความหมายที่ดีและที่สำคัญเนี่ยวง25 Hours ยังไม่เคยมีประวัติที่เสื่อมเสียหรือว่าเสียหายมาก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีเพราะว่าเรามาในคอนเซ็ปต์หน้าอามานคุณภาพหลังม่านคุณธรรมด้วยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าแน่นอนคือเราผมว่าคนเรามันต้องดูกันยาวๆเนาะเรื่องของการที่จะมองใครคนหนึ่งได้ถ่องแท้แล้วก็ครบถ้วนผมว่าการเวลานั้นจะพิสูจน์คนหนึ่งจะไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระทำคือสิ่งที่คนคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นยืนยันที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็มีประโยชน์ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นและเพลงไม่เคยเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเอ่ยเพลงนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากการเขียนทำนองขึ้นมาแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นคนเขียนเนื้อเพลงคนนี้เขียนเองคนนี้เองนะคะบุคคลที่เขียนเนื้อเพลงไม่เคยที่ได้รางวัลของเราอยากจะรู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากตัวตนของตัวเองหรือเปล่าทำไมถึงเขียนเพลงได้แบบลึกซึ้งขนาดนี้อ่ะขอไมค์ค่ะรู้ที่มาอาจจะขำกันได้ทำไมนะคะผมแต่งมาจากไฟที่บ้านดับครับเพลงซึ้งซึ้งที่เราฟังน้ำตาทับไหลนี่นะคะมาจากไฟบ้านดับใช่ก็คือในเนื้อเพลงก็จะพูดว่าเราจะเห็นคุณค่าของคนที่สำคัญในชีวิตเราเนี่ยในเมื่อวันที่เราเสียเขาไปครับคือพี่มองดูหลอดไฟที่ดับลงแล้วก็รู้สึกว่าบุคคลสำคัญรู้สึกถึงความสำคัญของบุคคลคนนึงบ้านมืดแล้วอะไรเงี้ยถ้าเธอแบบไม่ดับนะเธอมีคุณค่ามากอะไรอย่างนี้มีความล้ำลึกมากเลยพี่ถ้าหนูเห็นหลอดไฟเนี่ยคงไม่คิดได้ขนาดพี่แน่ๆเลยเวลาเขาเป็นศิลปินเขาก็จะเห็นแบบสิ่งรอบตัวเป็นแรงบันดาลใจได้หมดเลยอย่างเช่นการฟังเพลงของศิลปินวงต่างๆทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเราเหมือนกันแล้วเราทำยังไงที่แบบบางทีเราฟังมากๆมันอาจจะแบบซึมซับเข้ามาไงแล้วทำยังไงให้รู้สึกว่าผลงานเนี่ยเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เขาหรือว่าอาจจะมีแค่กลิ่นอายแต่ว่าไม่เหมือนเลยอ่ะทำยังไงถึงแบบไม่เหมือนกับวงอื่นผมคิดว่าไอ้คำถามนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนในวงการเพลงหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานศิลปะนั้นจะโดนเสมอเรื่องของการที่ผลงานไปเฉียดฉิวโดนใครเปล่าคอปปี้เปล่าอะไรเงี้ยนะฮะผมมีคำอธิบายเล็กๆเพราะว่าผมเรียนศิลปะแล้วก็อาจารย์ที่ท่านหนึ่งสอนผมแล้วก็บอกว่าผมว่างานศิลปะมันมีสิทธิ์ที่จะไปมีความคล้ายคลึงได้เพราะว่าบางทีแล้วเราเสพในสิ่งที่ไม่ได้แตกต่างกันนักเรามีดวงจันทร์ดวงเดียวกันเรามีดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันเรามีความสุขความทุกข์ก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดเรื่องนั้นอย่างไรผมว่าเชื่อว่าคนที่เป็นศิลปินจะรู้ด้วยตัวเองว่าเขาก๊อปปี้หรือว่าเดเวลลอปจริงๆแล้วแรงบันดาลใจสำคัญเพลงที่ฟังต่างๆจากศิลปินที่เราชื่นชอบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเรานะครับเนี่ยคำตอบเป็นอาร์ติสมากเลยฟังแล้วขนลุกเลยแต่หนูยังต้องตีความหลายซ้ำหลายซ้อนมากเลยว่าอะไรคืออย่างนี้คือว่าทุกอย่างสิ่งเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยผลิตผลงานดีๆออกมาบางทีอาจจะมีความคล้ายกันแต่ว่าแรงบันดาลใจคือมันเกิดขึ้นจากตัวของเราเองจากใจของเราใช่ไหมคะแหลมถูกต้องนะคะเอางี้ฝากผลงานให้คุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาไหมหรือว่าใครที่อยากจะตามดูคอนเสิร์ตจะตามดูที่ไหนได้บ้างก็ผมอยากขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณที่มอบรางวัลนี้ให้กับวง25 Hours ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนด้วยเช่นกันคือคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในบทเพลงชื่นชอบในผลงานของเรานะครับก็ส่วนใครที่อยากติดตามเพลงของเรานะครับก็เข้าไปอยู่ใน facebook.com/25hours ก็ได้นะครับใครอยากไปดูดนตรีสดๆก็เชิญชวนอยากให้ไปร่วมร้องร่วมฟังเพลง
พวกเรานะครับได้ค่ะก็มีบอกอยู่ใน Facebook เหมือนกันก็สามารถติดต่อนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับศิลปินได้เลยผ่านทาง Facebook นะคะของวงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมดทวินที่ฝ่ายเปล่ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีคุณภาพจริงๆนะคะที่เตยเองก็เป็นแฟนเพลงแล้วก็ติดตามผลงานมาเลยตลอดเชื่อว่าทุกคนคุณผู้ชมหลายๆท่านเหมือนกันที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินกลุ่มนี้รวมถึงวงเคลียร์ด้วยนะคะ